ช้างศึกสุดคึกคักซ้อมครั้งแรกที่สิงคโปร์อย่างเข้มข้นธนวัฒน์อดใจไม่ไหวอยากจะประสานงานกับชนาธิปในทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาคุยจัดเต็มถึงเรื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่มีบรรยากาศการฝึกซ้อมมื้อแรกที่สิงคโปร์มาฝากกันนะครับบอกเลยว่านักเตะทีมชาติไทยทุกคนคึกคักและมุ่งมั่นอย่างมากในการฝึกซ้อมนะครับรวมไปถึงมีเรื่องของน้องการธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรออกมายืนยันว่าอยากจะร่วมงานกับชนาธิปสงกรสินแบบเต็มที่แล้วในทีมชาติไทยชุดใหญ่เรียกเดียวเฝ้ารอเลยนะครับเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้แต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ Channel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่ 80,000 ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับมาดูในส่วนของความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงเล่นฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเกมแรกนะครับที่จะพบกับติมอร์เลสเตในวันที่5ธันวาคมนะครับทัพช้างศึกในวันนี้เนี่ยได้มีการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการที่ประเทศสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับคือทัพช้างศึกเนี่ยเดินทางมาถึงตั้งแต่วันที่1ธันวาคมแล้วก็ได้มีการตรวจเรื่องของโควิดปรากฏว่าทีมชาติไทยก็ไม่มีใครติดนะครับจากนั้นในช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยวันที่2ก็ได้มีการเรียกได้ว่าประชุมทีมนะครับมาโน่โพกิ้งก็เรียกทีมงานนักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนมาพูดคุยถึงเรื่องราวของแทคติกต่างๆแล้วก็เป้าหมายที่วางกันไว้นะครับหลังจากนั้นในช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยทัพช้างศึกทีมชาติไทยก็ลงทำการฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกที่สิงคโปร์แล้วนะครับที่สนามยี่ซุนสเตเดียมก็ถือว่าบรรยากาศในการฝึกซ้อมวันนี้คึกคักอย่างมากนะครับนักเตะทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นสุดๆเลยนะครับที่อยากจะพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จนะครับการซ้อมครั้งนี้เนี่ยมีนักเตะทั้งหมด26คนด้วยกันจะขาดคือเจนพบโพขีดาวเตะจากโปลิเทโลนะครับที่ติดปัญหาเรื่องของเอกสารเดี๋ยวจะสมทบทีหลังแล้วก็2นักเตะดังของทีมชาติไทยอย่างชนาธิปสงกรสินแล้วก็ธีรธรเนี่ยจะเดินทางมาสมทบในวันที่6ธันวาคมหลังจบแมตติมอนแล้วก็ฟิลิปโรเลอร์จะมาในวันที่12ธันวาคมนะครับถือว่าการฝึกซ้อมในวันนี้ดูจากบรรยากาศการฝึกซ้อมนักเตะทุกคนมุ่งมั่นเต็มที่นะครับได้เห็นภาพของน้องการธนวัฒน์ฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งโจนาธานเข็มดีกับการฝึกซ้อมทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนี่ครับโอ้โหดูกระหายสุดๆนะครับบรรยากาศดีจริงๆนะครับรุ่นพี่ก็เรียกได้ว่าปรับตัวเข้ากับรุ่นน้องได้เป็นอย่างดีมาโน่โพกิ้งก็ทำให้บรรยากาศในแคมป์เนี่ยกระหายอย่างมากนะครับคือรายงานเท่าที่ผมสอบถามจากพี่ที่ไปก่อติดมาเขาบอกว่าโอ้โหทีมชาติไทยชุดเนี้ยกระหายสุดๆนะครับนักเตะทุกคนพร้อมปรับตัวเข้าหากันและตอนเนี้ยบรรยากาศดีมากๆและก็พร้อมแล้วนะครับที่จะเจอกับติมอร์เลสเตในตอนนี้เนี่ยมาโน่โพกิ้งช่วงแรกก็พยายามให้นักเตะทำความเข้าใจกับแทคติกและวิธีการเล่นนะครับก่อนจะใส่รายละเอียดก่อนจะแข่งขันกับติมอร์เลสเตนะครับถึงตอนนี้ยังมีเวลาฝึกซ้อมก็คือวันที่3กับวันที่4นะครับก็ถือว่ายังมีเวลาอีกพอสมควร2วันนี้ผมว่าทีมชาติไทยน่าจะได้อะไรเยอะมากๆนะครับดูจากสีหน้าแววตาอย่างที่เราเห็นกันนะครับโอ้โหทัพช้างศึกชุดนี้ถ้าเกิดเป็นแชมป์อาเซียนได้เนี่ยจะเรียกกระแสฟุตบอลไทยกลับมาได้ระดับหนึ่งรวมไปถึงเงินรางวัลเงินอัดฉีดเนี่ยจัดเต็มนะครับถึง30ล้านด้วยกันนะครับแล้วก็มีเรื่องที่น่าพูดคุยอย่างมากเกี่ยวกับประเด็นของน้องกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรกองกลางทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับนี่คือทัวร์นาเมนต์ที่2ในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ธนวัฒน์มาร่วมทีมต่อจากบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งที่ผ่านมานะครับธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเขาเปิดเผยความรู้สึกนะครับในการมาร่วมทีมชาติไทยอีกครั้งเขาบอกว่าเขาทราบดีว่าการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนสำคัญสำหรับแฟนบอลชาวไทยและคิดว่านักเตะทุกคนต่างพยายามทำเต็มที่ในทุกๆเกมตัวเขาเองก็เช่นกันที่จะต้องการตอบแทนแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่เคียงข้างทีมเสมอหลายคนอาจจะบอกว่านี่คือทีมชาติไทยชุดที่ดีที่สุดชุดหนึ่งธนวัฒน์เขาบอกว่าคิดว่าสิ่งสำคัญคือต้องแสดงมันออกมาให้ทุกคนได้เห็นในสนามนะครับธนวัฒน์ยอมรับเลยนะครับเขาตื่นเต้นมากที่จะได้เล่นร่วมกับทุกคนและหลายคนที่ยังไม่เคยเล่นร่วมกับพวกเขาและมีความสุขมากที่ได้เล่นร่วมกับรุ่นพี่หลายๆคนที่ยังไม่เคยได้สัมผัสและต้องการเรียนรู้จากนักเตะรุ่นพี่เหล่านี้เพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะครับนอกจากนี้น้องการธนวัฒน์ยังเผยถึงพี่เจชนาธิปสงกรสินผมเชื่อว่าเป็นนักเตะ2คนที่แฟนบอลชาวไทยอยากเห็นการประสานงานนะครับธนวัฒน์กับการเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางชนาธิปกับการเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกว่าเซนฟุตบอลจะเข้าขากันแค่ไหนจะสร้างสรรค์เกมรุกให้กับทีมชาติไทยได้ดีแค่ไหนนะครับถึงตอนนี้ธ
ธนวัฒน์มาแล้วแต่ชนาธิปรอจบโปรแกรมเจลีกนะสุดท้ายของฤดูกาลก็จะมาสมทบก็จะได้ร่วมงานกันนะครับน้องการธนวัฒน์ได้เผยถึงเรื่องของการร่วมงานกับพี่เจชนาธิปนะครับธนวัฒน์บอกว่าเขาเนี่ยได้คุยกับพี่เจชนาธิปบ้างแล้วและก็อดใจรอที่จะร่วมงานไม่ไหวแล้วอยากร่วมงานกันเร็วๆนะครับและเขาก็มีความมั่นใจว่าทีมเนี่ยมีเวลาฝึกซ้อมมากพอในการทำความรู้จักกันและสร้างความสัมพันธ์ทั้งในและนอกสนามนี่คือเรื่องสำคัญสำหรับทีมฟุตบอลแน่นอนว่าเขาจะพยายามทีมชาติไทยไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้นะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของน้องการธนวัฒน์นะน่าสนใจอย่างมากโอ้รอดูเลยนะครับธนวัฒน์ประสานงานกับพี่เจชนาธิปคือเราอยากเห็นคู่นี้เล่นร่วมกันมานานและจากบทสัมภาษณ์ของพี่เจชนาธิปที่ได้เผยผ่านทางช่องพี่ปูเป้เกี่ยวกับฟุตบอล108ใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยกับธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรที่ธนวัฒน์ทักมาแล้วก็ทำความรู้จักกันเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับผมคิดว่าเวลา2คนนี้ไปเล่นร่วมกันเนี่ยให้เวลาในการปรับตัวผมมองว่าเซนฟุตบอลเนี่ยทันกันแน่และจะทำให้เกมลุกของทีมชาติไทยในชุดชิงแชมป์อาเซียนสนุกแน่นอนนะครับทีมในอาเซียนทางฝั่งของสิงคโปร์แล้วก็ทางฟิลิปปินส์เวียดนามหรืออินโดนีเซียรอเลยนะครับเจอชนาธิปประสานกับธนวัฒน์บอกเลยว่าสุดและตอนนี้พี่เจชนาธิปกำลังมั่นใจกำลังมีแอสซิสต์กำลังสร้างสรรค์เกมลุกได้ดีแล้วมาประสานงานกับธนวัฒน์ที่ฝีเท้าของเขาก็คือระดับยุโรปนะครับเป็น2คนที่ผมคิดว่าน่าสนใจอย่างมากนะครับเรียกได้ว่ารอติดตามผมอยากเห็นบรรยากาศตอนแรกพี่เจชนาธิปเจอกับธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรแบบต่อหน้าต่อตากันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่น่าสนใจอย่างมากเขาน่าจะมีการพูดคุยกันรวมถึงพี่เจชนาธิปเขาก็เป็นคนที่เฟรนลี่อยู่แล้วนะครับเขาจะมีการต้อนรับธนวัฒน์เป็นอย่างดีแน่นอนนะก็เป็น2นักเตะความหวังของทีมชาติไทยชุดนี้ได้เห็นเขาทั้งคู่ประสานงานกันแบบจัดเต็มแน่นอนในชิงแชมป์อาเซียนหนนี้นะครับขณะที่โปรแกรมของทีมชาติไทยย้ำกันอีกครั้งนะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน5ธันวาคม 4:30 นเจอกับติมอร์เลสเตเกมนี้ต้องเก็บ3แต้มให้ได้เท่านั้นเลยนะครับเป็นการประเดิมสนามเพื่อเรียกความมั่นใจจากนั้น11ธันวาคมเวลา 20:30 นเจอกับเมียนมานะครับ14ธันวาคม 4:30 นเจอกับฟิลิปปินส์แล้วก็นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม18ธันวาคม 20:30 นเจอกับเจ้าภาพสิงคโปร์นะครับเห็นได้ชัดว่าถึงแม้เวลาเตรียมทีมฝึกซ้อมก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์จะไม่เยอะแต่ถ้าผ่านติมอร์เลสเตได้กว่าจะถึงนัดที่พบกับเมียนมาเนี่ยมีเวลา 5-6 วันผมว่านักเตะทีมชาติไทยคือฟูลทีมแน่นอนน่ะตอนนี้นะครับก็รอติดตามแล้วกันผมคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับในทีมชาติไทยชุดนี้ทุกคนมุ่งมั่นทุ่มเทกันอย่างเต็มที่เพื่ออยากจะพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จก็รอติดตามกันนะครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของมาโน่โพกิ้งลองไปฟังกันหน่อยนะครับว่าเขาคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับตอนนี้สำหรับทีมชาติไทยพร้อมแค่ไหนก่อนเจอกับติมอร์เลสเตนะครับครับพูดถึงการฝึกซ้อมวันนี้นะครับ about today's training Very good. We don't have so much time, so we have to work on the. การซ้อมมือแรกของเราที่นี่นะครับเราก็พยายามเน้นเรื่องระบบเรื่องแนวทางที่เราต้องการจะให้นักเตะเล่นตามแผนในวันที่จะเจอติมอร์เลสนะครับก็ซ้อมได้ดีนะวันนี้ซ้อมได้อย่างเข้มข้นแล้วทุกคนก็มีความมุ่งมั่นมากก็เราก็จะเหลืออีก2วันนะที่จะซ้อมกันให้เต็มที่แล้วก็เราก็พร้อมนะสำหรับเกมที่จะเจอติมอร์เลสครับผมการได้ผู้เล่นอย่างการจุนทานแล้วก็ตองเข้ามาร่วมมีผลต่อการฝึกซ้อมไหมครับโค้ชนายครับตองการเล่นคุณจะรู้จอนาธาน Did that help with the training? Now you have all the players, almost all the players. You mean? Yeah, we are happy that they are here already. We are just missing out the last four, yeah, and it's good because I mean nobody's injured. Teams in 25 days.We're gonna need all the players. ก็แน่นอนครับผู้เล่นที่เข้ามาโดยเฉพาะเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพก็ช่วยยกระดับในทีมอยู่แล้วแล้วก็ช่วยยกระดับในการซ้อมเพราะว่าเราก็หวังว่าเราจะเข้าไปได้ถึงรอบชิงซึ่งก็ทั้งหมดก็จะเป็น8เกมที่ต้องเจอเพราะฉะนั้นผู้เล่นทุกคนก็จะต้องใช้หมดอยู่แล้วนะก็ตอนนี้ก็ใกล้ครบแล้วนะผู้เล่นที่เราต้องการเหลือที่จะมาเพิ่มอีกตอนนี้ก็เราก็พร้อมนะที่จะใช้ผู้เล่นทุกคนเนี้ยแล้วก็ซ้อมกันให้เต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะเก็บใบชนะให้ได้นะครับพื้นสนามเป็นหญ้าค่อนข้างที่เป็นใบใหญ่มีผลต่อการฝึกซ้อมไหมครับ The grass is not the usual ones that we are used to. Will that affect how we play? No, I think it's still good quality. I mean, the ball is rolling well. There is no holes. It's okay. I don't think that's big. ไม่มีปัญหาหญ้าจะใบใหญ่หน่อยแต่ว่าไม่ได้ขรุขระแล้วก็เล่นบอลที่เราถนัดได้
ครับสภาพทีมโดยรวมตอนนี้เป็นไงบ้างครับ And the overall condition of the team not very good as I said very good they are coming the last ones that we can say okay next week we have all on board then we have all the players here what will make even easier to rest some players if you need to but the conditions from them what they are showing until now it's very good ก็ทุกคนมีสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์หมดทุกคนนะทำให้การซ้อมไปได้ดีมากแล้วก็คอยผู้เล่นที่เหลือที่จะมาจอยแล้วเราก็จะพร้อมเต็มที่ครับแล้วก็ไปดูเรื่องของกระแสฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้กันหน่อยเขาบอกว่ากระแสดีมากๆนะครับเนี่ยทางฝั่งของสิงคโปร์เจ้าภาพนะครับอย่างที่ทราบว่าเขาเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเกมนัดแรกที่พบกับทีมชาติเมียนมาในวันอาทิตย์ที่5ธันวาคมเนี่ยโดยเขาจะเปิดให้แฟนบอลเข้าชมใช่ไหมซึ่งโอ้โหบรรยากาศในการขายบัตรเนี่ยต้องบอกว่าคึกคักอย่างมากนะครับและตอนนี้บัตรก็ขายหมดเป็นที่เรียบร้อยซึ่งแฟนบอลเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากแต่ก็ต้องมีกำหนดการเข้าชมนะครับต้องฉีดวัคซีนครบโดสนะแต่ถือว่ากระแสฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหนนี้เนี่ยทุกชาติในอาเซียนให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะแฟนบอลชาวไทยก็หวังว่าจะไปเชียร์ทีมชาติไทยที่สิงคโปร์ให้ได้ก็รอติดตามนะครับตื่นเต้นอย่างมากเลยผมคิดว่าเดี๋ยวเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์แมตช์แรกเจอกับติมอร์เลสเตมีเรื่องให้พูดถึงเยอะแยะมากมายบอกเลยสนุกแน่นอนนะครับยังไงก็ให้กำลังใจช่วยทีมชาติไทยชุดนี้กันแบบจัดเต็มนะครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนในชิงแชมป์อาเซียนหนนี้ก็หวังว่าทีมชาติไทยจะประสบความสำเร็จได้ครับแล้วก็มาปิดท้ายคลิปนี้กันที่เรื่องของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากที่ได้ทำการเปิดตัวมาทาทาระอิชิอิเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นเข้ามาคุมทัพแทนที่ของกาม่าเป็นที่เรียบร้อยวันนี้บุรีรัมย์ก็ทำการเปิดตัว2นักเตะต่างชาติเข้ามาใหม่เรียบร้อยนะครับก็คืออายุมาชิงก้านะครับอันนี้เป็นอดีตนักเตะวิเซลโกเบนะครับเป็นดีกรีทีมชาติเคนยาเข้ามาเสริมทัพนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนคือโจนาธานโบลิงกี้กองหน้าทีมชาติดีอาร์คองโกนะครับก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่น่าสนใจแล้วก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับสองนักเตะก็เดินทางมาถึงที่บุรีรัมย์แล้วก็ได้มีการถ่ายรูปคู่กับคุณเนวินชิชอบประธานสโมสรแล้วนะครับเรียกได้ว่าบุรีรัมย์เนี่ยขยับตัวเองไวมากในฟุตบอลไทยลีกก่อนที่เล็ก2จะกลับมาแข่งขันอีกครั้งนะครับทั้งเรื่องของโค้ชใหม่และก็นักเตะต่างชาติใหม่ถือว่าสมบูรณ์อย่างมากก็รอดูว่ามาชิก้ากับโบลิงกี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยยกระดับบุรีรัมย์ให้กลับมาแข็งแกร่งได้หรือไม่แต่ที่แน่โปรไฟล์ของทั้ง2คนนี้ไม่ธรรมดานะครับมาชิก้านี่เคยเล่นอยู่กับวิเซลโกเบมาเลยนะส่วนโบลิงกี้ก็กองหน้าทีมชาติดีอาร์คองโกนะครับก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงกับการมาค้าแข่งบุรีรัมย์ครั้งนี้แล้วก็ประมาณนี้กันนะครับในคลิปนี้ในช anel ต้องซุยหวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มกับนะสาระที่ผมนำมาฝากกันถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยมุ่งสู่ 80,000 ซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนจะมาคลิปหน้าสวัสดีครับ